ที่นี่ไม่กี่อึดใจก็จะถึงกลางเมืองสีลมสาทรเมืองแห่งธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอาเซียนแต่ก็ยังมีซอกหลืบที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นดำรงอยู่และดำเนินต่อไปในแบบของเขาของชาวคลองโบราณนะครับไม่น่าเชื่อว่าแถวนี้มันเป็นกรุงเทพจริงๆมีแม่ค้าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีพ่อค้าขายกาแฟใจดีริมคลองแล้วก็มีชีวิตหลากหลายชีวิตที่อยู่ริมคลองเราจะไปกับมันด้วยสองแขนของเราครับนี่เราก็กินเสร็จแล้วนะครับนะครับที่มาพายเรือในคลองเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหรออันนี้เหนื่อยใช่ไหมยังสวัสดีครับนี่เราค่อยปีนขึ้นไปเลยพายเราทำยังไงคะถือขึ้นไปด้วยนี่ก็วางครับถึงคลองลัดโพค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงร้านกาแฟค่ะที่พิเศษยังไงครับพิเศษตรงที่มีกาแฟมะพร้าวใช่ไหมคะใส่น้ำมะพร้าวอ๋อใส่น้ำมะพร้าวสุดยอดเลยเป็นตัวเริ่มต้นอ๋อใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าใช่ครับใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปอ๋อโอเคร้านนี่จะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่แหน่งเสาร์อาทิตย์จันทร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ดาวอารมณ์มีไงเสาร์นี่คือนี่เพิ่งเปิดวันแรกนะคะนี่หลังจากปิดโควิดใช่โอ้โหโชคดีไงเลยอ่ะวันแรกเลยที่โอ้ยนี่คือนี่แหละนี่จะบอกเปิดดาวอารมณ์โอ้โหนี่เขาเพิ่งใส่น้ำสั่งน้ำร้อนไม่ได้กินนะแล้วผมอยากทานน้ำร้อนให้เขากินโอ้โหน้ำไม่ธรรมดาพี่ทำเองค่ะทำเองค่ะโอ้น่ารักมากเลยของพี่แหน่งครับแข่งจะแข่งไม่ได้เต็มว่าใช่ไหมมีคนทำเล็กๆกินนะฮะพี่ตัวครับเป็นไงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนร้านกาแฟเรียกร้านกาแฟมะพร้าวเนาะอันนี้มีเค้กทุเรียนแจกด้วยครับนี่เทคนิคการปอกมะพร้าวแบบเทพจริงๆยังตั้งขายไปเองเลยมันก็เกือบได้ว่ายน้ำคลองก่อนพี่ตวงจะมาพายเรือนี่พี่ตวงเล่นจักรยานมาก่อนอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่พี่แบบเอ้ยเปลี่ยนทางมาเป็นพายเรือพี่เริ่มรู้สึกว่าจักรยานมันอันตรายเนื่องจากเรียกว่าอะไรอ่ะวินัยการใช้ถนนการใช้การบังคับใช้กฎจราจรด้วยอะไรด้วยมันยังไม่เข้มงวดพอวินัยคนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยอันตรายแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่พร้อมที่จะบาดเจ็บลูกยังไงกันก็เลยมาสนใจเรื่องพายเรือแล้วก็พายเรือเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆถ้าเรามีชูชีพอีกอันเนี่ยแทบจะเรียกว่าเซฟมากไม่มีอะไรโอกาสเรือมาชนเลยมันไม่มีเลยแล้วพี่เริ่มต้นยังไงอ่ะพายเรือสู้ผมแบบมาจากศูนย์เลยอ่ะพี่ตอนนั้นมันมีโครงการพายเรือพระเจ้าพยาอาจารย์ปริญญาที่ธรรมศาสตร์นะตอนนั้นพี่ศูนย์เลยใช่ไหมพายไม่เป็นเลยก็มีไปพายตามรีสอร์ทไปอะไรสนุกสนานบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าการพายมันใกล้ตัวอย่างนี้เพราะบ้านพี่ก็ไม่ได้ติดน้ำจนพอมีโครงการนั้นแล้วก็ทางโครงการก็ช่วยฝึกสอนให้ฝึกสอนการพายฝึกสอนการเป็นเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตรอดใช้เรือการชีวิตรอดนะฮะทำให้เราใช้เรือเป็นแล้วก็มั่นใจเข้าไปอีกว่ามันใช้ได้คราวนี้พี่ช่วงนี้พี่มาอยู่ทางบางบอนเนี่ยคลองมันเยอะแล้วก็ตัวบ้านเองเนี่ยห่างจากน้ำประมาณ300เมตรมั้ง300ถึง500เมตรก็เริ่มศึกษาดูว่าจะทำยังไงแรกๆก็ขับรถมาแล้วก็เอาเรือลงตอนหลังนี่ใช้เป็นรถลากเรือที่เห็นใส่ไว้หลังเรือเนี่ยครับมาเอาลงที่คลองเอาพรมรองอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงค่อยๆเริ่มจากการพายใกล้ๆไปเที่ยวแถวนี้ก็ยังมีร้านอาหารริมน้ำอยู่มีร้านน้ำมีอะไรแรกๆก็เป็นการพายออกกำลังผสมกินเที่ยวไปด้วยพาลูกไปเก็บสาหร่ายไปช้อนปลาไปดูนกอะไรเงี้ยก็สนุกและปลอดภัยจักรยานก็ยังปั่นอยู่แต่พี่ก็เริ่มยังปั่นอยู่ในสวนสาธารณะเริ่มไม่ออกมาถนนใหญ่ละจากที่แบบที่เห็นแบบคืออย่างที่ผมมาแบบพี่เนี่ยเป็นทริปที่2แล้วแหละ
น้ำคลองเรานี่มันแบบเหมือนกับคนมันทิ้งคลองอ่ะพี่มันนอกจากทิ้งคลองมันยังทิ้งของมาในคลองด้วยอ่ะพี่รู้สึกยังไงในฐานะคนพายเรือก็ในส่วนตัวพี่เองพี่ว่ามันก็เป็นหมดนะทั้งถนนหรือคลองอ่ะเพียงแต่ว่าทั้งคลองอ่ะเรายังทั้งหน่วยงานอ่ะยังไม่เห็นความสำคัญของมันจริงจังคือรู้หมดว่าอยากให้มันสะอาดนะอยากให้ทุกคนไม่ทิ้งขยะนะจริงๆคนทิ้งขยะมันมีทุกที่บนถนนก็มีเพราะนั้นจริงๆถ้าอยากให้คลองสะอาดส่วนตัวพี่เองพี่อยากจะบอกว่ามันควรจะมีหน่วยงานจัดเก็บเหมือนคนกวาดถนนอ่ะเป็นคนเก็บขยะตามลำคลองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเลยเราไม่มีเหรอพี่มันยังไม่มีมันมีพนักงานเก็บขยะของกทม.ซึ่งก็มาเป็นเรือจะเก็บขยะสำหรับบ้านริมคลองนานๆ ทีก็จะมีเขาวิ่งประจำแล้วที่ไม่แน่ใจวันไหนบางแถวนี้จะมีตลอดจะมีเรือเก็บขยะเดี๋ยวเราก็พายผ่านเรือเก็บขยะเขาจะเก็บขยะตามคลองแต่ว่ามันไม่เพียงพอเขาไม่ได้เก็บขยะที่มันลอยมากับน้ำด้วยพี่อยากให้มันมีเหมือนคนกวาดถนนนะคอยจัดการเรียกว่ากวาดขยะในคลองอ่ะแล้วก็ให้คนมันทิ้งกันน้อยลงเนาะเก็บไปด้วยคนทิ้งน้อยที่ไม่หวังว่าอย่างนั้นเพราะบนถนนคนก็ยังทิ้งอยู่เหมือนกันเพียงแต่มันมีคนกวาดถนนในคลองถ้าอยากให้มันฉลาดไอ้ถ้าอยากให้มันสะอาดจริงๆอ่ะมันก็ต้องมี